มีผู้หญิงคนนึงโทรแจ้งเหตุบอกว่าจะมีคนฆ่าตัวตายเจ้าหน้าที่ก็ออกตามหาจนวุ่นนะหาจนวุ่นสุดท้ายเนี่ยไม่เจอเหตุดังกล่าวแถมคนที่โทรแจ้งก็ปิดเครื่องหนีเขาบอกว่าเนี่ยตรวจสอบพบว่าเป็นป้าคนหนึ่งซึ่งเคยมีประวัติการโทรมาป่วนเนี่ยหลายครั้งอันนี้เป็นตอนที่ตำรวจเนี่ยโทรคุยกับป,ป้าป่วนคนดังกล่าวนะครับครับคือชื่อคนหรือว่าอะไร ท่าที่ผมผมเป็นกู้ภัยครับผมเป็นกู้ภัยพอดีผมจะเข้าไปน่ะคุณป้าอยู่ตรงไหนครับเมือออกไปเองคุณป้าจะออกมารอตรงไหนครับทอชสวัสดีอ่าออกออกมารอตรงจุดไหนของชอสวัสดีครับข้างหลังคุณประหยัดข้างหลังข้างหลังคุณประหยัดคุณประหยัดนี่คืออะไรครับคือชื่อคนหรือว่าอะไรเป็นประหยัดนี่ฉับเป็นครูครูประหยัดครูประหยัดเนาะ อ๋อจะจะไปรออยู่บ้านหน้าบ้านครูประหยัดใช่ไหมครับค่ะค่อยเข้าแล้วใจเข้าเข้าให้ด้วยนะจ้าจ้าจ้าโอเคครับได้ครับได้ได้ได้ที่ผมผมเป็นกู้ภัยครับผมเป็นกู้ภัยอ่านี่ตำรวจนะฮะได้รับแจ้งเหตุบอกว่าเนี่ยมีป้าคนหนึ่งเนี่ยโทรมาขอความช่วยเหลืออ้างบอกว่าจะมีคนฆ่าตัวตายจึงได้ประสานตำรวจสายตรวจพร้อมหน่วยกู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามที่รับแจ้งบอกว่าเนี่ยอยู่ซอยด้านหลังโรงเรียนยุทธการในเขตเทศบาลเมืองนางรอง แต่ไม่พบจึงได้โทรกลับไปหาผู้หญิงคนดังกล่าวที่โทรแจ้งก็บอกว่าอยู่ในซอยวัดสวนป่ารักน้ําเมื่อเจ้าหน้าที่ไปดูก็ไม่เจออีกนะครับก็เลยถามย้อนกลับไปอีกครั้งบอกว่าให้ไปดูในซอยชอสวัสดีก็ไม่เจอโอไปหลายซอยแล้วนี่นะออทีนี้เนี่ยนะครับออสอบถามชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเนี่ยรู้จักไหมเนี่ยมีคนโทรแจ้งเนี่ยชาวบ้านก็ไม่รู้นะบอกไม่มีเหตุอะไรนะ พอเจ้าหน้าที่โทรกลับไปหาคนแจ้งนะผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าออกมาเจอกันหน่อยผู้หญิงคนนั้นบอกไม่กล้าออกไปคนเยอะนะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ้าวงั้นเดี๋ยวเข้าไปรับเข้าไปเจอแค่คนเดียวแล้วก็ให้จะให้บอกว่าเนี่ยมันอยู่จุดไหนกันแน่แต่หลังจากนั้นหญิงปริศนาคนดังกล่าวก็ปิดเครื่องไม่รับสายนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ก็ตามหานะอยู่2ชั่วโมงก็ไม่เจอเหตุดังกล่าวเลยนะครับ จึงโทรกลับไปสอบถามที่สพนางรองตรวจสอบเบอร์ที่โทรมาพบว่าเบอร์ที่โทรมาเคยโทรไปป่วน191หลายครั้งนะครับอ้างว่าชื่อปักแคทเป็นชาวอำเภอลำไยมาศมีประวัติชอบกินเหล้าน่าจะกินเหล้าจนเมาแล้วเกิดนึกสนุกโทรหลอกเจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเสียเวลาเนี่ยมากันทั้งกู้ภยัยทั้งตำรวจนะฮะคือเนี่ยขอร้องบอกให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวนะเพราะนอกจากทำให้เสียเวลา กิดคนอื่นเขามีเหตุด่วนเหตุร้ายจริงๆเนะจ,จ้าหน้าที่ยกกําลังมาที่อื่น,นไม่ได้ไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนจริงเนี่ยเขาเสียโอกาสอีกนะครับนี่นะะแต่ถ้าเกิดจับได้นี่มีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับ